จะเป็นมีแก้วมังกรขัดควันแบบควันมีนมมาค่ะนมแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็มีหั่นเนื้อมะม่วงเป็นลูกเต๋าค่ะเนื้อมะม่วงแก้วมังกรใส่ด้วยนะรสชาติ